ถือว่าเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้กับตลาดทุนที่กำลังสั่นสะเทือนหลังปัญหาความโปร่งใสและการฉ้อโกงได้กัดกร่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนมาอย่างยาวนานทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานป้องกันคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สร้างความร่วมมือล่าสุดผ่านการทำ MOU เพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งนับเป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการตลาดทุนไทยทางด้านนายพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจว่าการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆจะช่วยป้องกันอัตราการกระทำผิดในตลาดหลักทรัพย์และทำให้ผู้กระทำผิดคิดหลายรอบก่อนที่จะกระทำความผิดการซื้อขายที่ลงทุนที่อธิบายไม่ได้ด้วยเจตนาคือเรียกว่าไม่สุจริตนะครับทุจริตหรือไม่เจตนาแต่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมีความร่วมมือกันนั้นความร่วมมือดีที่สุดนะครับก็มีการเขาภาษาเขาเรียกว่ามีการเฝ้าระวังนะฮะ surveillance ก็คือเฝ้าระวังโดยหน่วยงานหน่วยงานที่มีข้อมูลดีที่สุดก็คือเริ่มจากตลาดนะครับท่านเห็นการเทรดทุกวันเริ่มไปถึงผู้กำกับก็เห็นเหมือนกันสองข้อมูลนี้ควรจะต้องเชื่อมโยงกันและดีที่สุดข้อมูลสองอันนี้ต้องเชื่อมโยงกับเม็ดเงินนะฮะที่เคลื่อนไหวในตลาดอันเกิดจากรายการดังต่อไปนี้ก็จะได้เห็นเจตนารมณ์ของการลงทุนงั้นการลงนามในวันนี้ผมถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝาก international หรือต่างประเทศเนี่ยเรียกร้องมากเพราะฉะนั้นท่านจะเดาได้เลยนะครับจากอันนี้เมื่อมีข้อมูลทำงานร่วมกันเพื่อจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเฝ้าระวังแล้วผมเชื่อว่าการกำกับโดยมีกฎหมายรองรับจะต้องตามมาแน่นอนผมเชื่อว่าจะต้องมีการออกกฎหมายนะครับในระดับประเทศนะครับเพื่อจะดูแลเรื่องเหล่านี้เพื่อจะลงโทษอย่างเหมาะสมรวดเร็วเป็นธรรมและลดความเสียหายของผู้ลงทุนได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ที่จะทำเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ได้คุมเฉพาะในประเทศขอบเขตของการเฝ้าระวังน่าจะครอบคลุมระวังไปถึงผู้ที่ไม่สุจริตในทางรายการเนี่ยต่างประเทศด้วยไปลงไปถึงผู้ลงทุนปลายทางผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยจะเป็นสากลนะครับน่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ความไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีหลายลักษณะอย่างที่วันนี้คำถามก็ดีนะครับบางลักษณะนี่มันจัดการได้ก็เร็วเลยบางลักษณะเนี่ยมันหมักหมมมานานนะกว่าจะรู้ว่ามันเสียหายอะไรก็นั่นอีกเรื่องนึงผมก็ว่าอันนั้นอาจจะต้องแก้ไขในทางที่อย่างเขาเรียกนะ preventive ก่อนนะความเสียหายบางอันนี้เป็นความตั้งใจบางอันนี้มันเกิดแค่หมักผมขึ้นมาแล้วก็ทำมาจนดูไม่ค่อยออกนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ไขเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้ความเชื่อมั่นมาส่วนที่ผมคำนวณให้ดูก็ง่ายๆนะครับผมมักจะดูว่า market cap ก็คือมูลค่าของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับถ้า market cap ขึ้นนะตามพื้นฐานที่แท้จริงเนี่ยครับก็ความมั่งคั่งก็จะเกิดขึ้นกับนักลงทุนด้วยก็ลองคำนวณให้ดูเล่นๆนะครับว่า100จุดก็ประมาณสัก 1.2 ล้านล้านนะครับก็ลองคิดดูเล่นๆนะครับก็ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าเราทำงานได้ดีเนี่ยนะครับมันก็จะย้อนกลับมาหานักลงทุนในวิธีทางที่ถูกต้องทางศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ปุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าระยะเรื่องเวลาการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องเร่งดำเนินการคือการลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเช่นถ้าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนหรือแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้โดยเร็วและไม่ต้องจัดทำข้อมูลเดียวกันซ้ำๆน่าจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายได้ระยะเวลาการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดเป็นเรื่องนึงที่หน่วยงานจะสามารถเร่งดำเนินการได้โดยการลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงานของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ได้มานะครับและไม่ต้องทำข้อมูลซ้ำๆซึ่งเกิดขึ้นในอดีตช่วยลดเวลาการดำเนินงานการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดี
ดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่สำคัญมากคือกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ปปง.ให้ความร่วมมือเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในคดีที่มีผลกระทบต่อสังคมและผู้ลงทุนที่มีนัยยะสำคัญซึ่งผมเชื่อว่าหากดำเนินการแล้วจะสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมานายชัดชัยพรหมเลิศประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กล่าวถึงการลงนามบันทึกความตกลงในวันนี้ว่าจะได้รับการประสานจากสำนักงานก.ล.ต.ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์โดยตรงถึงข้อมูลการกระทำความผิดรวมถึงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการตรวจสอบราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นว่ามีความผิดปกติหรือไม่จากนั้นสำนักงานปปง.จึงจะรับช่วงในส่วนของการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเพื่อนำไปสู่การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินต่อไปทั้งนี้ภายใต้กรอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมยืนยันนะครับว่ากฎหมายของปปง.เป็นกฎหมายพิเศษนะครับในการดำเนินการทั้งคดีอาญาตามมูลฐานความผิดทางกฎหมายปปง.และก็ในเรื่องของการดำเนินการต่อทรัพย์ในการยึดอายัดนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆเราจะพยายามทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักกฎหมายบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายปปง.นั้นเป็นกฎหมายสากลนะครับเราต้องทำงานร่วมกันภายใต้มาตรฐานการวัดของแฟกเอฟหรือของสากลนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่สังคมกำลังต้องการคำตอบผมเชื่อว่าท่านจะได้คำตอบนั้นจากการดำเนินการทางมาตรการกฎหมายนะครับการยึดอายัดนั้นเราไม่ได้เลือกปฏิบัติแล้วก็ท่านจะรับทราบจากสื่อต่างๆนะครับว่ามีการดำเนินการอย่างชัดเจนเฉพาะในปี67ปีเดียวนี่ก็ประมาณ 20,000 กว่าล้านนะครับที่เข้าสู่กระบวนการนะครับเพียงแต่การดำเนินการนั้นต้องชัดเจนแล้วก็ต้องจบที่ศาลนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพอข้อมูลพื้นฐานจากการสืบสวนมีความชัดเจนก.ล.ต.ชัดเจนใช่ไหมครับนี่คือการลดกระบวนการทำงานทั้งนั้นนะฮะมาถึงปปง.ใช่ไหมครับพออย่างเช่นทางก.ล.ต.ไปกล่าวโทษแล้วเนี่ยนะครับไม่นานหรอกครับเพราะว่าอะไรพื้นฐานมันมีความแน่นหนาทางพยานหลักฐานนะครับแล้วถ้าเกิดมีพฤติการแบบที่มีนัยยะสำคัญล่ะครับอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่อย่างเช่นกรณีหุ้นม.อย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องพูดกันตรงๆครับว่าอันเนี้ยครับถือว่ามีนัยยะสำคัญ3หน่วยงานจะเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับมาช่วยกันครับท่านไม่ได้ปล่อยไปจนเกิดความเสียหายแล้วนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราทำเอ็มโอยูฉบับนี้วัตถุประสงค์คือแบบนี้เลยครับเราต้องช่วยกันตั้งแต่ต้นนะฮะอย่าปล่อยให้ความเสียหายบานปลายหรือเกิดความเสียหายต่อตลาดทุนไปแล้วเรามาไล่ตามทีหลังนะครับมันยากครับเงินมันไหลออกไปแล้วมันยากในการติดตามศาสตราจารย์พรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการก.ล.ต.เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาก.ล.ต.ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานปปง.และตลาดหลักทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องโดยมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและจะทำให้กระบวนการตรวจสอบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเชื่อว่าเราเห็นความชัดเจนในเรื่องของความเร็วขึ้นนะคะอย่างน้อยก็คือในเรื่องของข้อมูลนะคะที่เป็นความผิดมูลฐานนะคะในการที่ต้องส่งประสานกันระหว่าง3หน่วยงานนะคะยกตัวอย่างเช่นทางตลาดหลักทรัพย์มายังก.ล.ต.นะคะเวลาเห็นในเรื่องของการที่มีข้อสงสัยส่งข้อมูลมาที่สำนักงานนะคะสำนักงานก็ต้องมีการไฟจูนกันว่า expectation ของสำนักงานเนี่ยนะคะต้องการข้อมูลอะไรนะคะถ้าทางตลาดรับทราบใน expectation ข้อมูลต่างๆส่งมามันก็จะใช้ต่อเนื่องกันได้เลยนะคะสิ่งเหล่านี้เรียนเชื่อว่ามันก็เป็นเหมือนกระบวนการทำงานโดยปกติก็คือในเรื่องของการไฟจูนเพื่อจะลดในเรื่องของตัวที่มันซับซ้อนนะคะข้อมูลไหนที่ทางตลาดได้สืบค้นมานะคะครบถ้วนแล้วสำนักงานก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสืบค้นซ้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปเร่งรัดกระบวนการแทนที่เราจะกล่าวโทษนะคะแล้วก็ตำรวจต้องไปเป็นคนที่ส่งต่อเราก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะส่งต่อได้เองนะคะไปที่อัยการอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่สำนักงานแก้อยู่นะคะเราก็หวังกระบวนการให้มันเร็วขึ้นงั้นอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นกฎหมายของสำนักงานเอง
นะคะที่แก้นะคะของปปง.เรียนเชื่อว่าเขาก็จะมีในเรื่องของการกระทำความผิดไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับสแกมอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่ถามว่า3หน่วยงานเนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายเราค่อมเกี่ยวกันเราก็มีการพูดคุยกันค่ะเวลาสำนักงานกล่าวโทษนะคะกล่าวโทษไปที่ตำรวจเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะคะจริงปปง.ก็สามารถจะเริ่มกระบวนการเนี่ยได้ตั้งแต่เราส่งข้อมูลนะคะแต่อย่างที่เมื่อกี้ท่านเลขาปปง.พูดว่าเดิมปปง.อาจจะไม่มี MOU ตรงกับตลาดหลักทรัพย์แต่จะมีตรงกับตัว TSD ซึ่งเป็นศูนย์รับฝากอันนี้มันก็จะทำให้ข้อมูลที่ทางตลาดส่งสำนักงานแล้วถ้าคิดว่ามันไปเกี่ยวข้องกับฐานความผิดมูลฐานของปปง.เขาก็สามารถส่งไม่ต้องมาใบไม่ต้องมาผ่านก.ล.ต.ก็ส่งจากตลาดเข้าปปง.ได้เลยนะคะแต่มันจะเป็นคนละฐานความผิดกันนะคะอันนี้ต้องชัดเจนนะคะจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้มีการหารือและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานก.ล.ต.สำนักงานปปง.รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดอันนำมาสู่การลงนามบันทึกความตกลงของทั้ง3หน่วยงานเพื่อประสานความร่วมมือในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้เซ็น MOU ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเรามีการจัดตั้งกระบวนการการทำงานที่ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยว่าปปง.ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะทำอะไรร่วมกันอย่างไรได้บ้างนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำในการตรวจสอบต่างๆให้เป็นระบบนะครับยิ่งไปกว่านั้นการที่เรามีทั้ง3หน่วยงานอยู่ด้วยกันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักทรัพย์เราสามารถทําได้พร้อมกันและทําได้รวดเร็วขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะตรวจสอบเรื่องหลักทรัพย์ได้เร็วนะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะทําเรื่องเงินได้ช้าหน่อยเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เคยมี MOU อะไรกันบ้างในวันนี้เนี่ยทั้งเงินทั้งหลักทรัพย์เราสามารถทําได้พร้อมกันเลยและอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามาดูประกอบกันนะครับกับการที่ทางตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมาตรการต่างๆมากขึ้นในการที่เราจะเกิดการ early detection การส่งมอบข้อมูลต่างๆให้กับนักลงทุนการตรวจสอบการ prosecute ต่างๆนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าการที่เราร่วมกันทำงานแบบนี้เนี่ยจะสามารถทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับและจะทำให้เกิดความยำเกรงในอนาคตว่าถ้าเกิดใครจะทำทุจริตเนี่ยจะทำได้ยากขึ้นและจะสามารถถูกจับได้อย่างรวดเร็วและผมหวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยก็คือจะมีโทษที่หนักขึ้นด้วยขอบคุณครับจากวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในตลาดทุนที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาพการลงทุนในตลาดทุนไทยโดยเฉพาะผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยอยู่ในสถานะบอบช้ำแสนสาหัสได้แต่เฝ้าดูการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดผู้กระทำการทุจริตให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเห็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็หวังว่าจะสามารถทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนไทยเกิดความสดใสอีกครั้ง